b l i ไม่โอเคหลังมีคนตัดต่อรูปลิซ่าบอกให้เกียรติคนอื่นบ้างกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทําให้ชาวบลิงหัวเสียสุดๆเมื่อในกรุ๊ปของแฟนคลับวงแบล็คพิ้งกรุ๊ปหนึ่งได้มีการโชว์ภาพของลิซ่าวงแบล็คพิ้งใส่เสื้อเปิดไหล่และกางเกงยีนที่บอกว่าฮอตสุดๆแล้วก็เซ็กซี่มากๆพร้อมกับคบํญญาบรรยายว่าลิซ่าโซฮอตซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีคนเข้ามาโพสต์ปร์ปลืล้มบอกว่าลิซ่าคือสาวน้อยในฝนันเพราะนึกว่านั่นคือภาพจริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนจับสังเกตว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพตัดต่อแน่ๆเพราะว่่่่าารรููปงดไมใช Lisa. โดยเฉพาะช่วงไหล่กับช่วงคอถ้าของลิซ่าจะไหลกว้างกว่านี้รวมถึงการเผยให้เห็นหน้าอกจนเสื้อกับจะหลุดแบบนี้ทางค่ายไม่น่าปล่อยผ่านอย่างแน่นอนนอกจากนี้ค่ะยังมีคนมาจับผิดว่าท้ายทอที่สะทอ้อนในกระจกด้านหลังดูยังไงก็ไม่ใช่ลิซ่าแต่น่าจะเป็นคนอื่นจนกระทั่งมีคนเผยว่ารูปที่แท้จริงนั่นคือรูปของอลิซาไวโอเล็ตยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอเมริกานั่นเท่ากับว่ารูปนี้คือการตัดต่อหน้าลิซ่าเข้ากับหุ่นของอลิซาไวโอเล็ตงานนี้หลายคนจึงเข้ามาต่อว่าเป็นการใหญ่บอกว่่่่าาาากกรรรตตัดออหนนหนนน้คคึึงงไปปปใสปนนูีเ็ การกระทําที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นเป็นอย่างมากการกระทําเช่นนี้อาจจะไม่ได้ผิดแค่มารยาทแต่อาจถึงขั้นผิดกฎหมายเพราะไปทําให้ศิลปินเสียหายถือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0นบาทค่ะ